สวัสดีครับวิดีโอช่วงนี้จะแนะนำหัวข้อเรื่องของการตรวจทานงานเอกสารนะครับจริงๆมันก็คือหลักการของการมาตรวจคำผิดคำถูกแล้วก็ตรวจสอบไวยากรณ์ถ้าเราพิมพ์เอกสารเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือที่เราเรียกว่าแกรมม่านะครับแล้วก็พวกสเปลลิ่งก็คือคำผิดนั่นเองโดยปกติแล้ว Microsoft Word เขาจะตั้งค่าตรวจเช็คอะไรไว้ให้เราเรียบร้อยละพอเวลาเราพิมพ์คำผิดมันก็จะขึ้นมาเป็นเส้นใต้สีแดงนะครับหรือว่าเวลาที่เราใช้รูปแบบประโยคเป็นภาษาอังกฤษแล้วไปใช้คำที่ไม่ถูกหลักการของเขาก็คือถูกหลักการไวยากรณ์นะฮะก็คือพวกแกรมม่ามันก็จะขึ้นมาเป็นเส้นสีออกน้ำเงินนะครับแต่ถ้าสมมุติในการคุณทำไปแล้วเอ๊ะคุณรู้สึกว่าข้อความนี้มันน่าจะผิดนะเราไม่แน่ใจว่าพิมพ์ผิดหรือเปล่าแต่ไม่เห็นมันขึ้นตัวแดงอย่างนี้เพื่อความแน่ใจให้คุณไปตรวจเช็คที่ Microsoft Word นะครับว่ามันมีการตั้งค่าอัตโนมัติไว้ให้เราหรือเปล่าแล้วมีตัวช่วยให้เราเปลี่ยนคำผิดเป็นคำถูกไหมถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยตัวช่วยเลยแปลว่าอาจจะลืมติ๊กหรือว่าอาจจะมีใครไปติ๊กออกนะครับติ๊กการตั้งค่านะครับส่วนที่2ที่เราจะพูดถึงในหัวข้อที่ต่อมาก็คือเมื่อเราทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเราบอกเราไม่อยากให้มีใครเข้ามาแก้นะครับก็สามารถป้องกันได้2ลักษณะลักษณะแรกคือการป้องกันแบบเบื้องต้นครับเป็นการบอกว่าเอ้ยเอกสารชุดนี้นะมันเป็นไฟนอลแล้วเขาก็จะไม่ให้คุณไปเผลอไปไฮไลท์ไปลบไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันเป็นการป้องกันเบื้องต้นนะครับถ้าเขาอยากจะแก้ไขเดี๋ยวมันก็จะมีปุ่มให้เราเลือก edit ได้แต่ถ้าเราบอกไม่เลยไม่เราไม่ให้เขาเลยไม่ให้มีปุ่ม edit แก้ไขอะไรเลยอย่างงี้คุณต้องป้องกันด้วยการกำหนดรหัสนะครับตั้งรหัสไว้ถ้าเขาไม่รู้รหัสเขาก็แก้ไม่ได้ครับเดี๋ยวไปดูวิธีการกันครับในส่วนแรกก่อนไปดูเรื่องของการตั้งค่าพวกไวยากรณ์กับสะกดคำผิดก่อนนะครับขอไปที่เอกสารตัวอย่างนะครับส่วนเอกสารชุดนี้ครับสังเกตว่าผมแกล้งพิมพ์คำผิดไว้ชื่อว่า data redundancy นะครับ data redundancy เนี่ยจริงๆมันก็ต้องมีตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังนี้แต่ทำไมมันไม่ตรวจให้ผมเห็นไหมฮะมันไม่มีอะไรบอกเลยว่าตรงคำนี้เป็นคำผิดนะครับฉะนั้นวิธีการไปตรวจเช็คตรงนี้ครับว่าเครื่องได้ตั้ง Microsoft ตัวนี้ได้ตั้งตัวเลือกไว้หรือเปล่าไปดูที่นี่ครับไปดูที่แท็บไฟล์ไปดูที่แท็บ optionดูตั้งการตั้งค่านะครับแล้วก็ไปดูที่กลุ่มที่ชื่อว่า proofing นะครับการ proof นะครับการ proofing แล้วมาดูตัวเลือก2ตัวเลือกนี้ครับ2ตัวเลือกนี้ต้องถูกติ๊กครับอันนี้ผมแก้ติ๊กออกไปนะครับเพื่อเห็นว่ามันจะไม่จับแกรมม่าให้ผมกับคำผิดนะครับต้องติ๊ก2ตัวเลือกนี้สำคัญนะครับแล้วก็โอเคพอติ๊กเรียบร้อยครับสังเกตนะครับมันจะมีตัวเส้นแดงขึ้นมาให้ผมเลยครับแต่เนื่องจากว่าเอกสารชุดนี้เป็นภาษาไทยครับฉะนั้นมันเลยไม่ได้เช็คแกรมม่าให้เราเดี๋ยวผมจะยกอย่างเป็นภาษาอังกฤษให้ดูเรื่องของแกรมม่าให้ดูเรื่องของสเปลลิ่งก่อนเป็นคำผิดมันเห็นแล้วว่าคำนี้เป็นคำผิดนะฉะนั้นคุณอยากจะได้ปรับแก้ให้กลายเป็นคำถูกไหมคุณก็คลิกขวาที่คำนี้ก็ได้ครับมันจะมีตัวเลือกมาให้เลยครับสเปลลิ่งแล้วก็มีให้เลือกเลยว่าคุณจะเป็น redundant หรือว่า redundancyอันนี้ผมยกอย่างว่าผมเป็น redundancy นะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของ spelling นะครับคราวนี้ไปดู grammar ครับแต่ผมขอยกอย่างเป็นเอกสารภาษาอังกฤษนะครับผมอาจจะมีการข้อวรรคเกิน2ข้อสังเกตนะครับหลักการ grammar เขาจะจับเลยครับว่าถ้าข้อวรรค2ข้ออันนี้ถือว่าผิดหลักการไวยากรณ์ grammar แล้วมันก็จะมีตัวช่วยครับแจ้งเราครับผมให้ดูภาพนะครับคลิกเข้าไปที่ตรงนี้ครับคลิกเข้าไปตรงคำที่มันเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยครับมันจะบอกเลยว่าแกรมม่าโดยหลักการแล้วจะต้องมีแค่1 space 1ไปมีแค่1เคาะระหว่างคำนะครับแล้วมันก็จะให้เราเลือกคำนี้แล้วก็ปรับแก้นะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของพวกแกรมม่านะครับเนี่ยเวิร์ดดีมากเลยครับถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะศึกษารูปแบบพวกแกรมม่าพวกสเปลลิ่งเวลาคุณอาจจะมีการร่างจดหมายเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์จดหมายพิมพ์ประโยคนะฮะเป็นภาษาอังกฤษก็บทช่วยได้เยอะมากครับไปลองใช้ดูนะครับหลักการพวกแกรมม่ากับสเปลลิ่งคราวนี้มาดูส่วนต่อมาครับส่วนที่2ก็คือผมบอกว่าเอกสารชุดนี้เนี่ยผมทำเสร็จแล้วผมไม่อยากให้ใครแก้ฉะนั้นอย่างที่บอกไปตะกี้ก่อนหน้าในหัวข้อว่าเราจะมีการป้องกันแบบระดับเบื้องต้นครับ
มันคือการป้องกันเพื่อมาร์คเฉยๆว่าเอกสารชุดนี้เพื่อแจ้งคนเปิดว่าเอกสารชุดนี้มันเป็นไฟนอลแล้วนะครับวิธีการมาร์คเบื้องต้นแบบนั้นทำยังไงพอเราทำเอกสารเสร็จแล้วเราก็ไปที่แท็บไฟล์ครับไปที่แท็บไฟล์แล้วก็มาที่คำสั่งตรงนี้ครับ info คำสั่ง info นะครับเสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปครับแล้วก็ไปที่กลุ่ม protect documentแล้วก็เลือกคำสั่งล่างสุดเลยครับชื่อว่า mark as final ชื่อบอกเลยนะครับ mark as final เป็นการหมายเหตุว่านี่คือสุดท้ายแล้ว final แล้วนะครับเป็นการแจ้งผู้เปิดเอกสารเท่านั้นเองยืนยันการเซฟอีกรอบนึงแล้วมันก็จะแจ้ง document จะมีการ mark final ว่ากันไปนะครับโอเคเสร็จแล้วเรากลับไปดูครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนึงคุณเปิดเอกสารอะไรมาก็ไม่รู้มีใครคนส่งบทมาให้คุณแล้วเปิดปุ๊บเกิดเจอเมสเสจบาร์เหลืองๆแบบนี้แล้วมีข้อความหัวเมสเซจว่า mark as final เป็นการแจ้งให้ทราบครับจริงๆมันคือการแจ้งให้ทราบว่าเอกสารชุดนี้ final แล้วนะไม่ต้องไปแก้อะไรอีกนะครับแต่ถ้าเกิดเขาอยากแก้ล่ะเขาไปเผยไฮไลท์ไฮไลท์ได้ครับไม่มีปัญหาแล้วเผยไปลบล่ะมันจะไม่ยอมให้ลบครับนะครับผมพยายามจะลบนะฮะไม่สามารถแต่ผมบอกไปแล้วว่ามันคือการป้องกันแบบเบื้องต้นครับฉะนั้นมันจะมีปุ่มให้ผู้เปิดเห็นตรงนี้เพื่อเลือก edit ได้ถ้าเขาอยากจะแก้มันคือเบื้องต้นครับแต่จริงๆแล้วโดยหมายเหตุเขาแจ้งให้ทราบอยู่แล้วว่ามันเป็น mark as final มันมาร์กอยู่แล้วว่าเป็น final แล้วซึ่งในความเป็นจริงแล้วผู้เปิดก็ไม่ควรจะไปแก้แล้วแต่ถ้าสมมติเขาเจอคำผิดเขาอาจจะขอแก้ก็ได้ก็เลือก edit anyway แล้วถึงจะแก้ได้ครับอันนี้ผมแก้ยกตัวอย่างไฮไลท์แล้วก็ลบนะครับให้เห็นว่าแก้ได้แล้วครับถ้าเลือก edit anyway อย่างที่ย้ำนั่นคือการป้องกัน mark as final เป็นการป้องกันแบบเบื้องต้นนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับแต่ถ้าเราบอกเฮ้ยเราอยากป้องกันให้มันซับซ้อนมากกว่านี้ไม่ให้แก้เลยทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอย่างนี้ก็มีเทคนิคในการที่จะต้องป้องกันด้วยรหัสผ่านแล้วครับเพื่อถ้าเขาไม่รู้รหัสเขาก็แก้ไม่ได้วิธีการทำยังไงเราก็ไปตรงนี้ครับพอเราทำเอกสารเสร็จเรียบร้อยเราก็เซฟไฟล์ของเราตามปกติครับแล้วเราก็มาที่แท็บรีวิวมาที่แท็บรีวิวนะครับแล้วก็มาที่ปุ่มด้านขวามือหน่อยนะครับชื่อว่า Listing Editing ปุ่มนี้ครับแล้วก็คลิกเข้าไปมันจะเปิดหน้าต่าง Listing Editing ขึ้นมาให้เราครับฉะนั้นสิ่งที่เราต้องสนใจตอนนี้ผมขอข้ามาที่สเต็ปที่2เลยครับเนื่องจากสเต็ปที่1ผมไม่ได้สนใจเรื่องฟอร์แมตอะไรทั้งสิ้นต้องการแค่ป้องกันเรื่อง edit จำกัดสิทธิการ edit มันก็จะมีให้เราติ๊กอนุญาตอนุญาตอะไรเหรอที่จะให้แก้ในเอกสารนี้แก้ได้ถ้าเราเลือกเป็น no change read only เป็นคอนเซ็ปต์ของการที่เขาแก้ได้ครับแต่จะไม่ให้เซฟไฟล์เซฟทับไฟล์เดิมแค่นั้นเองครับแต่แค่ที่ผมไม่อยากให้เขาคลิกลงไปได้เลยเมื่อเขาคลิกไม่ได้เขาก็ลบไม่ได้ครับนะครับวิธีการป้องกันผมจะมาขอเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นการประยุกต์ใช้นะครับผมจะอนุญาตในสิ่งที่ผมไม่มีอยู่ในเอกสารชุดนี้ก็คือผมไม่มีแบบฟอร์มให้เขาป้อนไม่มีแบบฟอร์มให้ป้อนผมก็จะเลือกอนุญาตให้คุณฟิลข้อมูลในฟอร์มได้ฟิลในฟอร์มก็คือให้กรอกในฟอร์มครับแต่พอดีเอกสารชุดนี้ผมเป็นเอกสารทำเป็นคู่มือไม่ได้มีฟอร์มอะไรให้ป้อนทั้งสิ้นไม่ได้มีเท็กซ์บ็อกซ์ให้ป้อนนะครับไม่ได้มีดรอปดาวน์ลิสต์ให้ติ๊กเลือกนะผมอนุญาตผมกำลังอนุญาตในสิ่งที่ผมไม่มีนะครับนี่คือการประยุกต์ใช้นะครับเสร็จแล้วขั้นต่อมาครับที่ผมย้ำไปแล้วว่าถ้าทำแค่นี้มันก็ไม่ได้ประโยชน์ครับเราก็ต้องเปิดรหัสการป้องกันครับใส่รหัสเข้าไปเดี๋ยวผมใส่รหัสนะครับต้องใส่2ช่องนี้ให้เป็นรหัสตรงกันนะครับเครื่องถึงจะให้ผ่านแต่คราวนี้มีข้อควรระวังนิดนึงนะพาสเวิร์ดห้ามลืมนะครับพาสเวิร์ดห้ามลืมนะครับถ้าลืมต้องไปหาโปรแกรมมาล้างพาสเวิร์ดกันอีกวุ่นวายครับพยายามจำพาสเวิร์ดให้ดีนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดเรามั่นใจว่า2ช่องนี้เป็นรหัสตรงกันป้อนตรงกันแน่นอนซึ่งโดยหลักการแล้วการตั้งรหัสก็ควรจะเป็นอะไรที่เพื่อนเดาไม่ได้นะครับก็ใช้ตัวอักษรปะปนตัวเลขอะไรก็ว่าไปสมมติเอานะครับให้มันดูซับซ้อนหน่อยส
ร็จแล้วผมก็โอเคครับโอเคเสร็จเรียบร้อยก็ปิดหน้าต่างนี้ไปแล้วก็เซฟวันนี้คืนดีมีเพื่อนเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาครับเปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนเขาพยายามจะคลิกหลังคำว่าความหมายเห็นไหมครับคลิกแล้วเคอร์เซอร์มันจะพยายามกระโดดหนีครับพยายามจะไฮไลท์แล้วก็ลบเห็นไหมครับพยายามจะไฮไลท์เห็นไหมเคอร์เซอร์กระโดดหนีไปเลยครับเราให้ไฮไลท์ได้ส่วนบนมีการไฮไลท์ได้นี่แหละครับคือการป้องกันแบบ feeling inform นะครับ feeling inform ก็เป็นการอนุญาตในสิ่งที่คุณไม่มีครับเป็นการประยุกต์ใช้นิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าคนบอกว่าเขารู้หลักการถอดบ้างเขาก็มารีวิวมา realistic editing นี่คือคนที่พอทราบบ้างแต่เขาก็จะเจอปุ่มที่ชื่อว่าให้หยุดการป้องกันพอเขาคลิกเข้าไปที่ปุ่มนี้นะครับมันก็จะถาม password ถ้าเขาไม่ทราบ password เขามั่วเอาโอเคมันก็จะไม่ให้ผ่านถ้าพาสเวิร์ดไม่ถูกต้องนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของการป้องกันแบบใส่รหัสผ่านนะครับโอเคครับผมนะครับหลักสูตรนี้ก็จะจบอยู่ในส่วนของวิดีโอชุดนี้ปิดท้ายในเรื่องของการป้องกันการแก้ไขนะครับสวัสดีครับ